อ้วนมากมากตอนอายุ18ปีแล้วก็ใช้เวลา3ปีลดมาได้29กิโลโอ้เก่งมาก3ปี29กิโลแล้วก็จากวันนั้นถึงวันนี้อายุ40คือฟิตแอนด์เฟิร์มตลอดสุดๆเลยแล้ววิธีการลดความอ้วนของเขาก็คือการคิดเมนูอาหารด้วยตัวเองผู้ตาหล่อเชียร์ดูสิเป็นอย่างนี้เลยนะคะปรากฏว่าก็เลยมีคนอยากรู้ว่าแล้วเมนูอาหารที่คิดเองแล้วลดความอ้วนนี่คืออะไรวันนี้รายการเรานะคะจะพาไปเจอเชฟเพราะว่าบินมาจากอเมริกาเลยมาที่โรงแรมวีกรุงเทพกับวีวิลล่าหัวหินก็จะมาแบ่งปันสูตรอาหารแล้วก็เน้นเป็นอาหารเช้าให้เราดีกว่าเมนูอาหารเช้าที่ลดความอ้วนได้ไปชมค่ะสวัสดีครับผมชื่อแดเนียลกรีนเชฟดาราและนายแบบที่ชื่อว่าแดเนียลกรีนคนนี้จะมาสาธิตเมนูอาหารเช้าสำหรับชั่วโมงเร่งด่วนที่มีชื่อว่ากล้วยราดขนมปังโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีส่วนผสมไม่กี่อย่างแต่ได้คุณค่าอาหารครบถ้วนมาฝากกันค่ะส่วนผสมและเครื่องปรุงก็มีดังนี้ค่ะขนมปังโฮวีตกล้วยน้ำตาลทรายแดงน้ำผึ้งน้ำมันมะกอกและผลไม้สดตามใจชอบเริ่มด้วยการนำกล้วยหั่นเป็นแว่นๆลงไปผัดกับน้ำมันมะกอกเพียงเล็กน้อยในกระทะจากนั้นเติมน้ำตาลทรายแดงและน้ำผึ้งผัดจนสีเหลืองสวยและน้ำตาลทรายแดงเริ่มไหม้นิดๆตักกล้วยที่ผัดราดบนขนมปังโฮวีตเติมวิตามินด้วยผลไม้สดตามใจชอบเช่นทับทิมส้มและลูกแพรทานคู่กับนมสดสักแก้วหรือชาสักถ้วยแค่นี้เราก็ได้มื้อเช้าแบบง่ายๆไขมันต่ำไปทานแล้วล่ะค่ะเชฟดาเนียลยังฝากเทคนิคเล็กๆที่สำคัญให้กับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักอีกด้วยนะคะ Don't follow a hardcore diet. Don't look at the results too quickly. Have lots of grapefruit, lots of vegetables. Don't have the fat and more protein than carbohydrates. It's that simple. If you can do that, you'll be on your way to losing weight.ลองนำเมนูและคำแนะนำเหล่านี้ไปใช้ดูนะคะรับรองว่าเราสามารถลดน้ำหนักได้อย่างสุขภาพดีแน่นอนค่ะโอ้ตากำลังจดอยู่